ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษเพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครค่ะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับนะคะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวันบายครูชมบีซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเ,เรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะในการทดลองวิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะส่วนในครั้งก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นในระดับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นขนาดย่อมลงมาหน่อยจะเป็นในแบบครัวเรือนนะคะหรือเป็นระขนาดอุตสาหกรรมระดับเล็กซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงข้ามกันนะคะมีเล็กก็ต้องมีใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอย่างที่เคยบอกไปว่ากระบวนการต่างๆก็จะมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เนื่องจาก ภาพของเขาเนี่ยต้องมองในภาพกว้างแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยที่มีรายละเอียดมากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับเล็กกว่าดังนั้นนะคะเวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องมีคอนเซปต์หรือแนวคิดเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจน การสร้างแนวความคิดนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเลยเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญที่มีผลเลยนะคะต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือที่เราเรียวกว่าเป็น finish product โดยวิธีการนะคะเราก็จะต้องอาศัยการเข้าถึงความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างแท้จริง การค้นหาความต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้หลายวิธีเราอาจจะเคยเห็นนะคะหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงนะคะอย่างบางทีเนี่ยเรา,เ,าเดินไปตามสถานที่ต่างๆหรือไปซื้อของในร้านค้าต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์เรา ใช่ไหมคะว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยบ่อยไหมนะคะใครมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อแล้วพอเราเลือกซื้อเนี่ยเราเออชอบผลิตภัณฑ์รสชาติแบบไหนคิดว่าหลายๆท่านนะคะก็คงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการที่จะหาความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งก็ถ้ามีกลุ่มคนมาถามเราตรงบริเวณที่เรากำลังซื้อผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงก็เขากำลังหานะคะกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตกรุปโดยตรงเลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปซื้อทางในกลุ่มของเครื่องดื่มแล้ว กลุ่มคนที่มาถามเนี่ยก็ถามเรื่องเครื่องดื่มพอดีอันนี้คือเขาตั้งใจจะเจาะเลยว่าเราเนี่ยมีความต้องการนะคะในเรื่องของอาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ยอย่างไรเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ตรงมาดูเทคนิคกันบ้างแล้วเทคนิคที่ใช้เนี่ยมีอะไรก็มีหลากหลายวิธีนะคะพิจารณาตามความเหมาะสมเหมาะสมเช่นอะไรบ้างก็วัตถุประสงค์นะคะงบประมาณระยะเวลา แล้วก็รวมถึงความรู้เข้าใจความชำนาญในเทคนิคต่างๆนะคะของอทีมงานหรือกลุ่มคนนั้นเนี่ยที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งการใช้เทคนิคนะคะก็มีการใช้เทคนิคแบบวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเทคนิคคา n โนหรือคา n โนโมเดลนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีแบบ f แฟ s h Profile ซึ่งก็จะใช้ค้นหาความต้องการของผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ยกเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมาใช้แล้วค a นโนโมเดลคืออะไรค a n โนโมเดลนะคะก็มีหลักการว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยวิธีค a n โนโมเดลนะคะก็จะทำการประเมินผลกระทบของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกค่ะก็ต้องเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีผลิตภัณฑ์ต้องมีเลยนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพื้นฐานที่ต้องมีเนี่ยอะไรนะคะทีมงานเขาก็จะมาทำการเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปสรุป ส่วนที่2นะคะคือความต้องการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับต้องมีนะคะแต่เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลส่วนที่3เป็นส่วนที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและก็ดึงดูดใจก็เป็นส่วนที่สําคัญนะคะว่า สินค้าเนี่ยจะขายได้นะคะหรือว่าขายได้ดีนะคะหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเรามีจุดไหนที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยประทับใจบ้างอย่างที่เคยบอกค่ะถ้าเป็นเชิงอุตสาหกรรมก็อยากที่จะให้ผู้บริโภคซื้อแล้วแล้วก็ซื้ออีกนะคะไม่มีวันเบื่อกับผลิตภัณฑ์สินค้าของเราแล้วก็ซื้อในระยะเวลาที่ ไม่ทิ้งห่างนานมากนะคะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็จะมีการโฟลของปอริมาณไปได้ดีซึ่งคานโนโมเดลนะคะเมื่อเราทำการาเก็บข้อมูลทั้ง3ส่วนผลจากการสำรวจเนี่ยเขาก็จะทำาการวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเลือกคุณลักษณะที่สำคัญในการนำมาวางคอนเซปต์หรือสร้างเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งกอ็อาจจะต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเพิ่มด้วยนะคะอย่างเรื่องของกลุ่มอายุแล้วก็กลุ่มที่เป็น target group นะคะว่าเราเจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะ,ะเพราะว่าความต้องการในการบริโภคของวัยรุ่นนะคะกับวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยชาราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในหลายๆผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ต้องมีการทําการสํารวจแล้วก็วิเคราะห์เช่นเดียวกันมาดูเทคนิคที่2นะคะเทคนิคเป็นวิธีแบบแฟ p r o f i ตัวนี้เ,นเป็นวิธีการใหม่ก็จะมีการประยุกต์นะคะมาจาก2วิธีการก็เป็นเรื่องของ Fe e choice นะคะ o i i l i ล g แล้วก็ Comparative Methodology ตัวสอ,อสองวิธีการก็จะมีข้อดีนะคะแล้วก็ข้อด้อยแตกต่างกันไปแต่เมื่อเราเอามาประยุกต์2วิธีเราก็จะได้เป็นแบบเทคนิคแบบ Flash Profile หลักการเป็นยังไงหลักการนะคะก็ใช้ผู้ทดสอบ ที่มีประสบการณ์ในการใช้สเกลทางประสาทสัมผัสแล้วก็ให้คะแนนค่ะในแต่ละคุณลักษณะอย่างอิสระแทนการฝึกฝนนะคะโดยคะแนนที่ได้เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ที่เราให้มาทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะ นะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมาบ้างแล้วเพราะเขาผ่านการทดสอบผ่านการเทรนมาแล้วและเมื่อเรานำมาทดสอบนะคะก็จะมีการเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยการจัดการข้อมูลทางคณิตศาสตร์นะคะแบบโปรคัสแล้วก็มีการใช้โปรแกรมนะคะ xlxlstat นะคะตัวนี้ก็จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ตัวเลขที่มีความน่าเชื่อถือ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะสรุปผลและเราบอกว่าจากผลการทดสอบทางประสาทษสัมผัสพบว่าสูตรที่1ดีกว่าสูตรที่2เราอาจจะสรุปจบแค่นี้ไม่ได้นะคะเราคงจะต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะต้องมีการทดสอบหาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ะะไม่ว่าจะเป็นที่ระดับความเชื่อมั่น95%หรือ99%เราก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกำกับบอกถึงผลสรุปที่เราสรุปออกมาด้วยนะคะซึ่งดังนั้นค่ะข้อดีของวิธีแบบ f ฟ a s h Profile นะคะก็คือจะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการทำเทคนิคนี้เนี่ยน้อยส่วนข้อจำกัดค่ะ ก็คือเราไม่สามารถระบุรายละเอียดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนเราก็ยังต้องทำการวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนจอยนะคะซึ่งก็เมื่อเราทำวิธีการทดสอบร่วมกับวิธีอื่นก็จะได้ความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใช้นะคะตัดสินว่าเราจะเลือกสูตรไหนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของอผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ตอนแรกพูดไปว่าวันนี้เรามีด้วยกัน3เทคนิคนะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมนะคะตัว Conjoint Analysis ตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้พัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาว่าคุณลักษณะนะคะสำคัญของผลิตนั้นคืออะไร และที่ระดับเท่าใดจึงจะเหมาะสมนะคะเราก็ต้องมีการาแวรี่นะคะก็คือมีการระดับแปรมีตัวแปรเนี่ยต้องมีการให้ระดับต่างๆที่แตกต่างกัน mm hmm. เพื่อดูว่าตัวแปรที่เราใส่ลงไปเนี่ยระดับไหนถึงมีความเหมาะสมต่อการาใช้เป็นองค์ประกอบในอาหารนั้นๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเนี่ย ก็จะเป็นวิธีนะคะที่สามารถจะให้ข้อมูลถึงตัวสูตรนะคะแล้วก็ถึงองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดีและก็วิธีนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้ในการคาดคะเนถึงเ,เป็นเหมือนส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกด้วย แต่ก็เป็นการคาดคะเนนะคะว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนของผลิตภัณฑ์เดียวกันในส่วนแบ่งการตลาดนี้นะะเราจะมีส่วนที่ได้เป็นเค้กก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กอย่างไรนะ,ะอันนี้ก็พอที่จะคาดคะเนได้ซึ่งโดยวิธีนะคะในสัปดาห์นี้ที่มาแนะนำกันก็จะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเพื่อที่จะวางแนวคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายวิธีมากเลยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลข้อมูลยังไงข้อมูลก็คือเป็นเชิงลึกนะคะอยากจะทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะเราก็ต้องมีการสร้างแนวคิดวางคอนเซ็ป ะะอยู่ดีๆจ,จ,จ,จะคิดเองหรือว่าจากทีมงานประชุมแล้วก็ได้สรุปข้อมูลมาเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการลงสำรวจนะคะหาความพึงพอใจนะคะความต้องการแล้วความประทับใจของผู้บริโภคแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาสร้างเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะก็ในส่วนของออการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์อาหาร ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแค่การามีไอเดียนะคะที่ดีนะคะหรือว่าการที่เราอยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนี่อาจจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจจะมีอยู่แล้วดูไม่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยอาจจะเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยกำลังมีผลิตภัณฑ์ สมุนไพรตัวหนึง่งกำลังดังอ,อย่างสมมติถ้าถ้าเป็นในสมัยหนึ่งนะคะก็จะมีในเรื่องของเป็นกระชายดำเราก็อยากที่จะนำส่วนดีๆขององค์ประกอบกระชายดำเนี่ยไปใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของเรานะคะเราก็มีการคิดคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่อ นะคะต่อไปเนี่ยบางครั้งเราก็จะต้องมานั่งดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มไหนนะะโดยการโดยผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาน,นะคะก็จะมาดูก่อนว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเพราะว่าเขาแบ่งออกเป็น3ลักษณะลักษณะของกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นในแบบ innovation คือเป็นผลิตภัณฑ์นะวัตกรรมใหม่ คำว่านวัตกรรมเนี่ยก็หมายถึงไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็อาจจะไม่เคยมีมาก่อนในตลาดบ้านเรานะคะไม่เคยมีมาก่อนแบบที่มีการใช้องค์ประกอบแบบนี้เราให้ลิททางสรรพ,พคุณหรือคุณค่าทางโภชนาการแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ หรือจะเป็นในแบบ modify นะคะ modify ก็บอกอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ modify ปรับปรุงพัฒนาโดยการปรับเปลี่ยนนะคะดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นนวัตกรรมตลอดก็ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะทำการ modify ะะเพื่อที่ให้ของเดิมเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานมีความสะดวกต่อการใช้งานนะคะหรือมออีคุณค่าทางอาหารมี Bioactive c o m p เพล็ ound, ์เป็นฤทธิ์นะคะในการช่วยต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆก็ได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาแล้วก็แปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นในแบบ m มี o ู มี t ู o อันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนกับการที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำทำลอกเรียนแบบนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้ามีคู่แข่งเครื่องดื่มนะคะสบริษัททำนะคะออกมาเป็นอ,อย่างสมมุติเป็นเครื่องดื่มของเครื่องดื่มชูกําลังอีกบริษัทหนึ่งก็ทำเครื่องดื่มชูกําลังเช่นเดียวกัน ะะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบมี t o o คือเชิงลอกเลียนแบบก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าถ้ามีแค่ยี่ห้อเดียวผลิตจากบริษัทเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีช้อยในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นะคะเขาทำมาอย่างไรเราก็คงจะต้องบริโภคแบบนั้นแต่ถ้ามีการทำลอกเลียนแบบ การลอกเลียนแบบก็จะไม่ใช่การก๊อ y ปี้นะคะสะักทีเดียวเขาก็จะมีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสูตรของเขารูปแบบของเขาก็จะต้องแข่งกันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกประทับใจนะคะโดยจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยประทับใจตั้งแต่แรกแล้วแหละพอประทับใจมาปุ๊บคู่แข่งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถขายได้มีอนาคตทางการตลาด เขาก็จะเริ่มลงมาจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็พัฒนาออกมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกคา้านะถ้าคุณภาพอาจไม่ได้ก็ราคาอาจจะแข่งกันตรงในส่วนของอตัวราคาสินค้าก็เป็นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเราก็จะได้มีแนวทางในการที่จะเริ่มทดลองวิจัยละ ว่าเราจะทำการทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมาเนี่ยอย่างไรโดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น8ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เราก็พอพูดไปบ้างแล้วในเรื่องของการมีคอนเซปต์นะคะหรือว่ามีไอเดียสมัยนี้เนี่ยก็ต้องว้าวต้องมีความาต้องดูแล้วทันสมัย ะะมีความคุ้มกับราคาที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็ได้รับไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็เ,เรื่องของการโฆษณาทางทางทางการใช้ดาราหรืออะไรเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์แต่ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีดีในตัวเขาเองด้วย นะคะกระทั่งมีมีดีในตัวของเขาเองแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีดาราดังๆมาโฆษณาเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็ติดตลาดได้เช่นเดียวกันโดยการสร้างแนวความคิดนะคะก็มักจะมีแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการคิดค้นนะคะเขาก็มีสองแหล่งแหล่งแรกนะคะเป็นแหล่งภายในองค์กรก็มาจากพนักงานขายอันนี้มีประสบการณ์ตรงรอยู่แล้วใกล้ชิดกับ ซื้อผู้บริโภคทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไรมีความจำเป็นแบบไหนไปใช้แล้วมีความยากลำบากหรือหรือต้องการอะไรที่เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์อีกไหมหรือในส่วนฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่าย R&D นะคะในส่วนนี้ก็เป็นกลุ่มคนนะคะที่ทำงานใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เลือกนะคะวิธีที่ เหมาะสมที่สุดในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมีคุณภาพมีความสะอาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจนะคะในการตัดสินใจนะคะหรือวางทิศทางว่าอยากจะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาในรูปแบบไหนอยากจะใช้วัตถุดิบอะไรเป็นองค์ประกอบ นะคะก,ก็สามารถที่จะ,ะมีความเกี่ยวข้องในการวางแนวคิดผลิตภัณฑ์อีกแหล่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นแหล่งภายในองค์กรแล้วคราวนี้เป็นแหล่งภายนอกก็สำคัญเลยคือลูกค้าอันนี้สำคัญมากถ้าผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่มีคนซื้ออันนี้ก็จบนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่สามารถที่จะปล่อยออกไปสู่ท้องตลาดได้ ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องออมีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เราจะเห็นนะคะบ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเ,เวลาเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมีคนมาให้เราลองชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอันนี้ก็เพื่อที่จะลองดูว่าเ,เมื่อเราได้ลองชิมผลิตภัณฑ์รสชาติแบบนี้เนี่ยเรามีความ รู้สึกพึงพอใจอย่างไรนะคะเราโอเคไหมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ในราคานี้รสชาติแบบนี้หวานไปไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆครั้งหรืออีกแหล่งนะคะก็จะเป็นแหล่งสมาชิกนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้ก็ให้ข้อมูลนะคะทราบความต้องการของลูกค้าได้รวมไปถึงจากคู่แข่งขัน คู่แข่งขันของเราเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะดูทิศทางแล้วก็เอามาปรับใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของออแหล่งนะคะที่มีผลต่อการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้ก็แค่ขั้นตอนแรกนะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนค่ะก็ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างที่บอกไปเรามีด้วยกันทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของการที่เรามีแนวคิดนะคะในการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นคอนเซ็ปต์เป็นไอเดียของตัวงานชิ้นนี้ขึ้นมาแนวคิดขั้นตอนที่สองจะเป็นเรื่องของการประเมินและการคัดเลือกแล้แนวคิดเราอาจจะมีเยอะเราต้องมาสกรีนค่ะแล้วก็เลือก อันที่มีความเป็นไปได้แล้วหน้าที่จะใช้นะคะในการลงมือทําตามขั้นตอนต่อๆไปประเมินแล้วก็คัดเลือกอย่างไรก็หลังจากที่เราได้แนวความคิดแล้วนะคะเราก็ต้องนำแนวความคิดเหล่านี้เนี่ยมาทำความประเมินถึงกรณีที่เราสามารถจะทำให้เป็นจริงได้ แล้วก็คัดเลือกค่ะอาจจะใช้กลุ่มคนนะคะที่มีอิทธิพลนะคะต่อการจะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะ,ะผู้บริโภคอะไรก็แล้วแต่รวมถึงปัจจัยต่างๆคัดเลือกให้ได้แนวคิดอาจจะไม่จําเป็นต้องได้แค่หนึ่งแนวคิดก็ได้นะคะได้มาสักสอาแนวคิดก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะมีการพัฒนาแล้วก็ทดสอบแนวความคิดที่เราเลือกมา ว่าแนวความคิดนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้ไหมถ้าพัฒนาต่อยอดให้มีความชัดเจนได้ก็น่าสนใจจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคนะคะเพื่อดูว่าความรู้สึกและก็การยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาตามแนวคิดเนี่ยมีโอกาสมากน้อยอย่างไร ขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายทางการตลาดนะคะมีการทำเอ,อ c p m a r ม e t i เ g ตแบ่งส่วนทางการตลาดเลือกเป้าหมายตลาดกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกแบบกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดหรือเป็นในส่วนของ Marketing Mix นะคะที่เป็น 4P ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเ ทำงานทางด้านการทดลองวิจัยเนี่ยเราจะไม่วางแผนทางด้านการตลาดก็อาจจะไม่ได้นะคะถ้าในส่วนของออการทํางานเนี่ยสมมติทางความถนัดหรือทักษะนะคะอาจจะต้องมีทีมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนของออแนวการพัฒนาวิทยาศาสตร์การอาหารอาจจะทํางานคบคู่กับแนวทางการตลาด ะะเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็วางแผนได้เป็นระบบมากขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยการทำงานเราอาจจะไม่ได้ทำงานคนเดียวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะเราอาจจะต้องมีทีมงานเพื่อที่จะให้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมีความชัดเจนมากที่สุดในส่วนของการวางแผนทางการตลาดนี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะคะก็มีทีมงานทางการตลาดเนี่ยมาช่วยก,ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านวิศาสตร์การอาหารก็คงจะต้องเรียนมาอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของฟู้ดมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ต้องดูในเรื่องของการวางแผนมีการใช้ CP นะคะมีการทำการวิเคราะห์ซึ่งเมื่อเราทำการ วางแผนอย่างที่บอกไปก็คือขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ความเป็นไปได้ทางธุรกิจเพราะว่าเวลาเราทําผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราต้องเอาผลิตภัณฑ์จําหน่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ก็คือการคาดคะเนนั่นเองหรือการคาดการนะคะว่าเมื่อเราผลิตภัออกเมื่อเราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จออกมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะให้การต้อนรับมากน้อยอย่างไร นะคะโดยก็ต้องดูทั้งการต้อนรับจากผู้บริโภคระยะเวลาในการขายสินค้านะคะรวมไปถึงต้นทุนแล้วก็ผลกำไรที่ได้รับในทุกๆอย่างประกอบกันขั้นตอนที่6ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะ,ะเวลาเรามีแนวคิดทุกสิ่งอย่างวางแผนตลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูว่าการพัฒนานะคะ สามารถที่จะใช้วัตถุดิบอะไรได้บ้างแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการแปลรูปอาหารอย่างไรใช้ความร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางอาหารเหล่านั้นไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสมมติเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงนะคะเราก็อาจจะต้องรู้ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีสูงเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลไม้สดมาแล้ว เมื่อผ่านการให้ความร้อนนะคะกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนเนี่ยจะมีผลทําให้วิตามินซีนะคะในน้ําผลไม้เนี่ยสูญสลายไปซึ่งก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเติมวิตามินซีที่ได้จากการสังเคราะห์ที่เป็นเกรดสาหรับอาหารนะคะลงไปทดแทนหรือเราจะเลือกใช้กระบวนการแปรรูปอาหารแบบที่ไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะทําได้ นะคะจะใช้เป็นกระแสไฟฟ้าจะใช้เป็นความดันอะไรก็แล้วแต่นะะซึ่งก็ไม่ได้มีการทำให้คุณค่าทางอาหารสูญเสียไปอันนี้ก็ต้องอยู่ในสโค p ของการวางแผนงานส่วนขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็ลงมือปฏิบัติทดสอบมีผลิตภัณฑ์หลายๆสูตรนะคะเพื่อที่จะทำการเปรียบเทียบแล้วก็เลือกสูตรที่ดีที่สุดเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์นะคะในสูตรที่ดีที่สุดแล้ว ก่อนที่เราจะสรุปปิดจ็อบเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบทางการตลาดว่าผู้บริโภคให้การยอมรับไหมนะคะอันนี้ก็ต้องทดสอบอีกทีนะคะแม้ว่าตอนแรกๆที่เราวางแผนเราจะทําการาทดสอบตลาดดูการคาดคะเนพยากรแล้วเนี่ยเมื่อเราทําเป็น finish product แล้วเราก็ต้องทําการทดสอบตลาดอีกทีว่าพอทําออกมาแล้วเนี่ยรูปร่างลักษณะรสชาติเป็นแบบนี้ตลาดเนี่ยตอบรับอย่างไรก็ ก่อนที่จะออกวางจำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเราก็ต้องทำการทดสอบโดยเราก็จะทำการอาจจะวางจำหน่ายในขอบเขตที่จำกัดน,นะคะเช่นวางจำหน่ายตามร้านเหล่านี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อดูกระแสการตอบรับหรือมีการให้ชิมนะคะตามบูธต่างๆหรือว่าตามสถานที่ ในส่วนที่มีการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เราก็จะเห็นมีบูธใกล้ๆเคียงเนี่ยวางเพื่อที่จะถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นการทดสอบทางการตลาดของเขาจากนั้นนะคะในกลุ่มทีมงานที่ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาก็จะเอาข้อมูลที่เป็นข้อดีข้อด้อยผลิตภัณฑ์เนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะล็อชนะคะหรือว่าปล่อยผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ตลาด ในตอนท้ายนะคะของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อเราทำการทดสอบตลาดแล้วอย่างที่บอกสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจำหน่ายนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะคะแผนการขายมีการลดแลกแจกแถมอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกลยุทธ์อะไรต่างๆที่เขาใช้นะคะในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะเรียกความสนใจได้มากนะักเราก็ต้องมีการให้ลองชิมก่อนนะคะหรือว่ามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่สามารถที่จะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคกันมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะเป็น8ขั้นตอนง่ายๆนะคะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มตั้งแต่ต้นทางนะคะที่เป็นเรื่องของการวางแผนบนกระดาษจนถึงปลายทางที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จออกมาแล้วพร้อมที่จะจำหน่ายแก่ผู้บริโภคซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละโรงงานผลิตหรือผู้ผลิตแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะคะประมาณหลักๆสำคัญเนี่ยประมาณ8ขั้นตอนเหล่านี้นี่แหละค่ะค่ะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราผลิตภัณฑ์ออกมาได้แล้วเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็จะต้องดูแนวโน้ม สักหน่อยนะคะว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าเป็นในตลาดอาหารทั่วโลกเนี่ยก็จะมีอยู่3าขนงนงะคะก็จะเป็นเรื่องของความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สามารถในการตรวจสอบย้อมกลับนะคะเทสตบิลิตี้ ซึ่งก็เดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของ traceability เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมากับผลิตภัณฑ์จะต้องรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยผลิตมาจากที่ไหนนะคะผลิตอย่างไรอะไรเป็นต้นตอหรือต้นเหตุที่มีผลทำให้เกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเหล่านี้บนอาหารเกิดขึ้นผู้ผลิตจะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะะดังนั้นทุก โรงงานหรือว่าทุกอุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะคะที่ชัดเจนขึ้นทุกปีว่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยอย่างไรก็เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอยู่ทุกๆปีนะคะแล้วก็ทั่วโลกตลอดเวลา ในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีนทางเลือกซึ่งใช้พลังงานทรัพยากรแล้วก็ต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าแหล่งโปรตีนจากสัตว์อันนี้ก็เป็นยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะแหล่งโปรตีนจากเดิมที่เราเคยได้รับจากสัตว์นะคะอย่างจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ให อาหารสารอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะแก่แก่แก่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวได้รับโปรตีนจากพืชแทนนะ,ะจะเป็นในกลุ่มของธัญ,ญพืชเป็นถั่วนะคะหรือเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปพืชอย่างเต้าหู้ที่ได้จากการแปรรูปถั่วเหลืองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงทางตลาดเนี่ยก็จะบอกให้ผู้ที่กำลังพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยรู้ว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนถ้าเรายังคงทำแบบเดิมๆนะคะไม่ดูแนวโน้มของตลาดเลยนะคะเรายังคงจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสัตว์อยู่นะคะก็อาจจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคน้อยลง ก็เป็นได้นะคะหรือว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายสินค้าเนี่ยก็อยู่ในวงแคบแล้วก็จำกัดลงอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเ,เทรนหรือว่าแนวโน้มในแต่ละปีแต่ละช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรโดยในส่วนของออในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เราต้องการความ ปลอดภัยอย่างที่บอกไปนะคะมีมีสามคอนเซปต์เลยก็คือมีได้มาตรฐานสะอาดแล้วก็ปลอดภัยในส่วนของตัวรายละเอียดปิกย่อยอย่างเรื่องของสารเคมีหรืออะไรก็จะอยู่ในในสามสามคอนเซปต์นี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามีกระบวนการที่ได้มาตรฐาน นะคะเรื่องของการใช้ปริมาณสารเคมีหรือการเกิดสารพิษเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเราหรือในส่วนของความสะอาดนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกนำมาบริโภคเนี่ยเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็จะมีความปลอดภัย ในเรื่องของการที่จะได้รับสิ่งแปลกปอมนะคะหรือว่าการที่จะเกิดอันตรายนะคะเป็นโรคจากการทานอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีคุณภาพระดับของชีวิตในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาสุขภาพของเราไปเสี่ยงกับการบริโภคอาหารของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ นอกจากนี้นะคะก็พอเราได้เป็นขั้นตอนต่างๆออกมาเรียบร้อยผลิตภัณฑ์ปลายทางสมัยนี้นะคะก็จะมีเป็นรูปแบบที่ว้าวกันมากขึ้นจะมีรายละเอียดของสินค้าให้เรารู้จะมีข้อมูลนะคะบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการข้อมูลบอกถึงที่มาที่ไปขององค์ประกอบในอาหารว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็สมัยนี้นะคะจะไม่ได้บอกแค่ว่าน้ำส้มขวดนี้เนี่ยได้มาจากส้มนะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีการใช้สารให้ความหวานกี่เปอร์เซ็นต์อีกต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่มาที่ไปนะคะอาจจะบอกว่ามีในเรื่องของอการที่เราดื่มเครื่องดื่มอันนี้แล้วเนี่ยจะมีผลต่อ,อะระบบ ทางเดินอาหารช่วยในเรื่องของการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ร่างกายเพิ่มวิตามินไปช่วยบำรุงในส่วนของผิวพรรณหรือว่ามีสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ในปริมาณที่เพียงพอนะคะในแต่ละวันอะไรประมาณนี้เนี่ยข้อมูลก็จะมีเยอะขึ้นอย่างผลิตภัณฑ์ยุคสมัยใหม่เนี่ยนะคะที่ทมีการพัฒนา เมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วนะก็จะต้องมีการให้ข้อมูลบอกกันนะคะอย่างตัวของเครื่องดื่มนะคะก็จะมีการใช้ลูกเล่นเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นน้ำผลไม้แบบชนิดเดียวลว้มีการผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะม่วงมะละกอผสมการที่เราผสมนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าคุณประโยชน์เนี่ยก็จะมีความหลากหลาย แล้วก็มีการใช้ลูกเล่นนะะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นมีการเติมฟู้ดแอดดิทีฟฟู้ดแอดดิทีฟที่เติมนะคะก็จะเป็นฟู้ดแอดดิทีฟที่ไม่ใช่แค่ให้ใสหรือยืดอายุการเก็บหรือการเสียแต่จะมีลูกเล่นด้วยการทำเป็นเ,เหมือนเป็นบีดเป็นเม็ดบีดในน้ำผลไม้นะคะเวลาเราทานน้ำผลไม้เราจะรู้สึกเหมือนมีเม็ดบีด เวลาเ,เรากัดให้เม็ดบีดแตกก็จะมีความเป็นจุ้ยซี่นะคะหรือเป็นน้ำผลไม้ของออน้ำมะม่วงหรือน้ำมะพร้าวหรือมะละกอในนั้นเนี่ยอยู่แล้วก็มีการผสมผสานไปลูกเล่นก็จะเยอะขึ้นนะะตอบโจทย์ของออการใช้ชีวิตในยุคประจำวันนะคะในในยุคนี้ได้มากขึ้นหรืออย่างถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เ,เคย นิยมกันในกลุ่มแคบๆนะคะก็จะมีการนำมาขยายนะคะกลุ่มให้กว้างขึ้นโดยบอกถึงประโยชน์ให้ชัดเจนอย่างในส่วนของน้ำส้มสาชูหมักอันนี้เนี่ยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยเห็นรับประทานกันเท่าไหรนะ่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกน้ำส้มสาชูหมักเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารตัวนี้เนี่ยก็จะได้จากกล้วย นะคะก็จะมีการแนะนำให้เห็นถึงคุณประโยชน์นะคะมีคุณค่าทางอาหารมีในส่วนของไฟเบอร์แล้วก็ในตัวของความหวานที่ได้ได้มาจากน้ำเชื่อมจากกล้วยตากที่เวลาเราทำกล้วยตากแล้วจะมีในส่วนที่เป็นน้ำเชื่อมหวานๆเนี่ยออกมาเขาก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะหรือจะเป็นนวัตกรรมอาหารต่างๆที่เราเห็นอาจจะไม่เคย เห็นมาก่อนในท้องตลาดก็จะมาเห็นกันเยอะขึ้นนะคะอย่างเป็นผลิตภัณฑ์อัดแท้งอย่างที่สัปดาห์ก่อนๆก,ก,ก็จะมีผักแผ่นนะคะมีไก่แผ่นอบกรอบนะคะจะไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อ,อแบบเนื้อสดนะ,ะแล้วก็ไปปรุงซะอย่างเดียวมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกมากขึ้นนะคะก็จะเน้นไปทางผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติแค่เปลี่ยนรูปแบบ ให้มีความสะดวกต่อการบริโภคแล้วก็ใช้วิธีการแปลรูปอาหารเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางอาหารให้ได้มากเท่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะพบเห็นตลอดรวมถึงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามมื้อของเราเนี่ยอย่างน้อยนะคะในแต่ละมื้อเนี่ยเราก็คงจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ในเชิองอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะเราเดินออกไปหน้าปักซอยนะคะเจอร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็หาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้อยู่แล้วก็ถ้ามีวัตถุดิบนะคะในประเทศเรา อีกเยอะแยะนะคะที่เราควรจะเอามาใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็ในส่วนของทางวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะหรือเทคโนคโลยีทางอาหารเนี่ยก็มีการนํามาใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นเดียวกันเราในฐนานะผู้บริโภคเนี่ยก็คงจะต้องเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ทีเ่เหมาะสมกับเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของเราให้มากที่สุดด้วยนะคะ ก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในครั้งนี้เนี่ยก็คงต้องขอ,อขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่รับชมรายการวิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวันใบครูชมบีนะคะในโอกาสหน้านะคะเราก็คงจะได้มีโอกาส,สญญากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในครั้งนี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ